อนที่52พลิกสถานการณ์จับตาดูให้ดีๆนะครับนี่แหละคือความน่ากลัวของนาคาปีศาจสี่คนเข้าไปเลยรู้สึกว่าจะน่ากลัวกว่าครั้งแรกที่เคยเห็นอีกนะครับแง่ละตอนนี้นาคาปีศาจได้ตื่นขึ้นโดยสมบูรณ์แล้วต่อจากนี้เกมรับคงต้องรับศึกหนักแล้วล่ะพูดง่ายแต่มันทำยากนี่สิเทพอุดรไล่มาเป็น1-2แล้วครับประกายดาวกลับมาเคลียร์บอลอีกครั้งบอลถูกส่งมาที่ท็อปซึ่งตอนนี้เปรียบเสมือนกับเพลย์เมเกอร์ของทีมแล้วล่ะครับเจ้าฮังเลจ้องอยู่เลยสินะเฮ้ยไม่ให้แย่งบอลได้หรอกไอ้จอมขโมยใจได้สวยเลยครับโดนดักบอลได้เหมือนที่นายบอกไว้จริงๆด้วยฮังเลเจ้าพวกนั้นพอรู้ว่าฉันจะเข้าใกล้ต้องรีบจ่ายบอลอย่างแน่นอนบอลโดนแจ็คสกัดไว้ได้แต่บอลกระเด็นออกไปยังกลางสนามมันยังครองบอลไม่ได้นี่หว่าตันโรมกับกาแลที่อยู่ตรงนั้นรีบพุ่งเข้าหาบอลกันทันทีการปะทะแย่งบอลของสองกัปตันเกิดขึ้นอีกครั้งจะดูเหมือนว่าเรื่องสปีดกาแลจะเหนือกว่านะครับจะปล่อยให้เทพอุดรได้บอลบุกต่ออีกไม่ได้แล้วเย้หลบไปซะกาแลเกือกติดแล้วใครจะแตะเบรกกันนะหน่อยไม่ยอมลดสปีดลงเลยเหรอหลบโรมได้ครับเทพอุดรได้บอลไปครองโจโรมชักขาที่เสียบกลับเพราะมีใบเหลืองสินะถึงไม่กล้าเข้าบอลเด็ดขาดเหมือนกับทุกๆทีกาแลผ่านด่านโรมแล้วตะลุยขึ้นหน้าต่อทันทีผมมาช่วยแล้วครับกัปตันยิ่งมั่นใจยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจตอนนี้คงยากที่จะมีใครหยุดเขาได้แล้วล่ะยังไหวอยู่ไว้บีบให้มันเข้าริมเส้นตรงนั้นลูกยิงมันจะทำอันตรายได้น้อยลงจะร้ายแค่ไหนกันเชียววะกลุ่มพื้นตีแน่นหนาการเฮาตัดการเข้าไปยิงกันดิไม่ให้นายผ่านล็อกนาขาปีศาจหน่อยจะหยามกันมากไปแล้วเดี๋ยวผมช่วยร้องอีกแรงขอรับกาแลชูลูกจากตำแหน่งนั้นครับบอลตกพื้นแล้วยังหมุนแรงอยู่เลยเทคนิคจากการขว้างหินสินะบอลก็อยู่ตรงหน้าแต่จะให้ป้องกันยังไงแย่แล้วพุ่งไปเลยเฮ้ยตัดสินใจยิงจากมุมนั้นเลยล่ะสามเหลี่ยมมุมประตูครับน่าเสียดายบอลชนเสาอย่างจังรอดไปทีนึกว่าจะตรงตะข่ายซะแล้วระวังด้วยไอ้หมอนนั่นมันเล็งตำแหน่งนั้นตั้งแต่แรกแล้วคิลเลอร์พาสบอลเด้งกลับไปกลางประตูครับนั่นมันลูกจ่ายตั้งหักเวละโล่งโล่งครับคำสายวิ่งมาตะบันบอลเข้าประตูไปง่ายๆเลยครับเพื่อนๆต่างวิ่งไปดีใจกับกาแลที่มีส่วนกับการได้ประตูนาทีที่75เทพอุดรพลิกสถานการณ์จากตาม2ประตูเป็นตีเสมอ2-2ครับไอ้ลูกยิงเหนือจินตนาการแบบนั้นจะมีใครไปหยุดมันได้แล้วอาจมีก็ได้นะครับโปรดติดตามตอนต่อไปหากชื่นชอบการ์ตูนเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกิ๊งๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะคะ